มาเด้อนั่งอยู่นอนกินคือเขาว่าเห็นบ่อยากกินอยากนอนกินคือมีหน่อยว่าผู้ใดก็ได้เจ็บแพ้พี่น้องไข้แน่ขึ้นเนาะขึ้นร้ายเติบพักนั่งบ่ค่อยปานใดไอมือหนึ่งไอ้ไรนอนเมืองโทรทัศน์นอนแนมพี่น้องสู้อาหารกันเห็ดแดกก็แค่กินผลไม้น้ำกลดากน้ำมูลน่ะอื่นกับขึ้นเขาก็กินลงไปได้หน่อยๆกับเจ็บแพ้ก็เศร้าก็ง่างอยากขึ้นอยากนั่นนี่เนาะพูดคนคนป่วยเนาะให้เกี่ยวกินละกินในเครื่องนึงเครื่องนึงเก็บเขาท้องฟิตค่อยกินค่อยไปเนี่ยกินห้องทองทำไมไปก่อนคุณยายล้างมาให้ล้างแล้วมาว่างไปทั้งหัวเตียงให้ไอ้นี่แบบงุนอยากเรื่อยๆเขาอยากกินข้าวโพดนี่ได้ซื้อข้าวโพดมาให้สองฝักทานมาใส่ต้มให้เลยว่ามีหน่อยได้ว่าอย่าฟาวมาถ้าเด็กอยากกินน้ำต้มต้มนอนแทะอยู่ในเตียงเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็กินได้ดีขึ้นมื้อนี้นะมันปากคนป่วยเนาะมันก็อยากกินนั่นกินนี่มันนอนมันก็ขึ้นไปสารพัดคือขึ้นแล้วนะคะแพ้อ่ะบ่มีเลือดออกนะคะมื้อนี้แต่ระวังไอ้อย่างเดียวใครก็เอาม้อนมาปิดแล้วก็ไอ้เอานี่ก็เสร็จโตเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าพันแพ้ฉีดยาลูกสาวคนนี้มาฉีดแผลทุกมือนะคะมือละเข็มเสร็จโตเสร็จยังแต่คงคือว่าไข้ขึ้นแล้วจะอยู่ที่หมายแล้วอยู่เตียงนั่งสิแหละพี่น้องนอนมึงแต่เหลื่อมๆเมาๆคนเคยไปใดมาใดเนาะเพื่อนเคยเห็นนั่นเห็นนี่ได้เดงใจเจ้าของมันบ่ได้ดั่งใจมันโหนหวยกดเอาแพ้ข้างนอกหายแพ้ข้างในก็ยังบ่ได้หายนะคะมันแพ้เฮาอายุหลายต้องระวังแต่อย่างนึงแบบอายุหลายแล้วมันถึกหนาหนาวแล้วค่ะเพราะว่าถึกใบไม้ร่วงแล้วนะคะหน้าใบไม้ร่วงอากาศเริ่มเย็นมันก็มีฝนย้อนขึ้นมีหน่อยก็นอนเจ็บแน่ก็ให้พ่อใหญ่มาปรับปรุงความร้อนตรงห้องให้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเย็นแล้วมันจะปวดแผลแต่ก็ยังสู้ๆนะตาก็ดีขึ้นแน่แต่ว่าเว้าหลายก็เมื่อยนะคะก็อยากมาส่งเสียงทักทายกับพี่น้องเนี่ยน่ะฮักคือฮอดยังกินฮอดเหมือนเดิมนะคะมื้ออื่นก็คงจะดีขึ้นกว่านี้นะคะน่ารักจากใจรักนะจุ๊บๆ